ตัดแต่งวัตถุด้วยเครื่องมือ Prefixi เป็นชุดเครื่องมือสำหรับตัดแต่งรูปทรงด้วยการเดรกเมาส์ไปยังบริเวณที่ต้องการบิดดึงหมุนสร้างรอยร่อนหรือทำให้วัตถุคลองตัวซึ่งมีวิธีการใช้งานในนี้นะคะอย่างแรกคลิกที่เครื่องมือ Direct Selection Tool เพื่อเลือกพื้นที่ที่ต้องการทำงานนะคะต่อไปนะคะให้เราคลิกที่ Warp Tool จากนั้นนะคะให้ Drag Mouse ดึงไปตามทิศทางที่เราต้องการจะเห็นว่ารูปจะเปลี่ยนไปตามลักษณะการดึงนะคะต่อไปนะคะเป็น Twine Toolให้คลิปที่วาร์ปทูค้างไว้แต่นั้นให้เลือกทวายทูนะคะจากนั้นให้เราลองเดรกเมาส์ดูจะเห็นว่ารูปทรงของภาพนะคะจะหมุนเป็นก้นหอยต่อไปคือทังเกิลทูเป็นเครื่องมือสำหรับเดรกเมาส์เพื่อให้วัตถุเข้าหาจุดศูนย์กลางนะคะต่อไปคือ Scallop Tool เป็นการเดรกเมาส์เพื่อบีบให้วัตถุมีรอยย่นนะคะ